ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดนะครับวันนี้ก็เรามาดูเจ้ารถเกี่ยวนวดคอรวงของญี่ปุ่นแท้นะครับผมนะนำเข้ามาโดยผมเองนะครับช่างเบิร์ดจากร้านน้ำมีโอกาสวันนี้จะมาดูเจ้ามิตซูมิชิเป็นรถที่น่าเล่นอีกคันหนึ่งแล้วไม่โคตรน้อยมากๆนะครับผมกับเจ้ามิตซูนะครับ VM5G นะครับตัวนี้นะครับผมให้ลูกค้าจับดูให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าความใหม่ความสวยความเทคโนโลยีของเขานั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะมาดูโดยรอบนะครับมาซูมเข้ามาดูโดยรอบมาดูใกล้ๆก่อนเดี๋ยวลืมไปดูที่เครื่องยนต์กันดีกว่าเครื่องยนต์นะครับเช่นเคยครับเรากดสลักก่อนนะครับผมนะแล้วเราดึงเข้าหาตัวนะครับผมแล้วก็จะเห็นเครื่องยนต์ด้านล่างนะครับเครื่องยนต์มิตซูมิชินะครับขึ้นชื่อครับมิตซูนะครับตัวนี้เป็นมิตซูหลังหักนะครับผมคล้ายๆกับมิตซูสตาร์ด้าอะไรประมาณนั้นเลยเครื่องนะเป็นเครื่อง3สูบดีเซลตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ18ถึง20แรงม้านะครับผมนะผมจำเลขไม่ได้ว่าอยู่เท่าไหร่เนี้ยนะครับผม18ถึง20แรงม้านะครับตัวนี้นะครับผมไม่100เท่าไหร่วะลืม130ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมนะไม่130ชั่วโมงพาดูรอบตัวนี้เป็นรุ่น2แถวรุ่น2แถวนับยังไง2แถวนะครับ2แถวครึ่ง1แถว2แถวอีกครึ่งอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นสวิงไดเวอร์นะครับอีกอันนึงคือซุปเปอร์สวิงไดเวอร์ในชื่อรุ่นคือซุปเปอร์สวิงไดเวอร์การมีสวิงไดเวอร์คือช่วยเกี่ยวข้าวนะล้มนะครับไม่ใช่ว่ารถเกี่ยวแบบธรรมดาแบบเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวได้ตัวนี้ทำหน้าที่สางแนวตั้งเท่านั้นเองตัวนี้คือสางแนวนอนนะครับถ้าเราเข้ามุมถูกนะครับรถข้าวล้มไปทางไหนเราก็เกี่ยวข้าวแนวนั้นเราสามารถเกี่ยวข้าวได้เช่นกันอยู่แล้วนะครับผมนะมาดูรอบทางนี้ครับด้านขวามือแบตเตอรี่จะอยู่ใต้ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ใต้ตรงนี้นะครับผมใต้ตรงนี้ไม่เป็นไรค่อยดูสไลด์คอได้ซ้ายขวาตัวนวดมีปุ่มหยุดฉุกเฉินนะครับผมตัวนี้นะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับให้ลูกค้าดูความเซฟตี้ของมิตซูคือเราดันนะครับซ้ายดันขึ้นขวาดันขึ้นเหมือนกันขึ้นอย่างนี้นะปุ๊บระบบจะมีการล็อกเราจะดึงลงไม่ได้เห็นไหมครับดึงลงไม่ได้ไหมเพราะว่าเขามีตัวนี้อยู่ครับนี่ตัวล็อกอยู่นี้นี่ตัวล็อกนะครับเราเพียงกดด้วยนิ้วโป้เบาๆนะครับกดลงไปเบาๆยกดันขึ้นแล้วกดเบาๆแล้วกดลงเห็นไหมลงง่ายมากนะฮะปุ๊บล็อกแล้วพอล็อกเสร็จเราทำไงได้ครับเราจะถอดตัวนี่ครับผมมาเปิดออกมานะครับผมเราจะถอดอะไรเอ่ยเราก็จะถอดตัวตะแกรงนะครับผมถอดยังไงวะนะถอดยังไงวะฟุกลืมวะฮึฮะไม่ใช่มั้งถอดได้นะฮะอันนี้แบบสดๆบิบๆเลยลืมเนี่ยจ้ะน่าจะดึงมามั้งโอ้ยเจ็บเจ็บมือมันดึงขึ้นนะครับผมนะโอ้ท่าทางยังไม่เนี่ยมันดึงมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ดึงตรงนี้คล้องดึงปึ๊ดดึงออกมาเลยดึงไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวหาอะไรดึงก่อนเราดูซิดึงได้ไหมเดี๋ยวเราจะหาอะไรดึงออกมานะครับผมอันนี้คือสดดิบถึกนะครับตามสไตล์ร้านนักบินอวกาศของเรานะครับว่าเราทำกันยังไงนะฮะนี่คล้องนี่เลยแล้วดึงเออเฮ้ยท่าทางยังไม่ขึ้นวะเฮ้ยดูนี่วะโทษทีครับผมนะดิบไหมดิบไหมวิธีการง่ายๆครับมันมีรูฮะเราก็ดึงออกมาฮะดึงมาหนึ่งอันใช่ไหมครับปั๊บอันที่หนึ่งดึงมาแล้วครับเราก็มาดึงอันที่หนึ่งอันหนึ่งครับผมนี่เห็นไหมเราดึงมาแล้วแค่นี้ครับผมนะเขามีให้เราดึงเราก็ต้องดึงนะครับผมเมื่อกี้เราดึงกันบนก่อนหรือล่างก่อนวะนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมหลักการก็มีแค่นี้นะครับนะแค่นี้เองนะครับถอดมาได้เห็นไหมฮะเวลาใส่นะครับให้ลูกค้าถอดยังไงใส่อย่างนั้นนะครับผมอันนี้ผมถอดจากล่างก่อนใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องใส่ข้างบนก่อนเข้าไปตามท่าเดิมครับนี่สอดไปท่าเดิมอย่างนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับผมนะใส่ไปท่าเดิมนะอย่าใส่ผิดท่านะถ้าใส่ผิดท่าท่านมีโอกาสใส่ไม่เหมือนเดิมได้นะครับผมเขาเรียกญี่ปุ่นทำเกินนะฮะโอเคอย่าทำอย่างนั้นนะครับผมก็ช่วยไม่ได้นะเพราะบางทีบางครั้งอยู่ไกลนะครับลูกค้าเขาใส่ไปจริงง่ายไหมครับง่ายไหมต้องสอนอันนี้ต้องสอนนะครับซูมมานะนี่คือต้องสอนเพราะว่าการที่ตะแกรงเราเนี่ยเอามาแมนเทนแนนได้ทาน้ำมันได้นะครับมันก็อยู่กับเราได้นานนะครับผมนะอันนี้คือหมายถึงตะแกรงตู้นวดนะเราถอดอย่างนี้นะครับผมใช้ตัวทีช่วยนะครับถ้าเรามือดึงออกไม่ได้นะครับด้านล่างเราเปิดฝาได้อย่างนี้นะครับผมเปิดฝาได้ดูนะระบบแมนเทนแนนนะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับมีคันโยกตัวนี้ครับโยกขึ้นและดันอย่างนี้นะครับผมนี่แค่นี้เห็นไหมครับข้าวจะร่วงลงพื้นนะครับเอาไว้สำหรับล้างทำความสะอาดหรือเปลี่ยนข้าวนะครับง่ายมากนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมนะของญี่ปุ่นเขานะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นระบบโซ่นะครับลำเลียงนะครับหางสามารถถอดได้โดยการถอดสายพันเส้นนี้เส้นเดียวแล้วดึงแยกออกได้เลยโดยผ่านสลักตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้
แค่นี้เองแล้วดึงหางออกได้เลยสำหรับเปิดและแมนเทนได้เลยนะครับผมนะสำหรับมิตซูบิชินะสวยสวยนะครับตัวนี้ไม่โคตรน้อยนะครับน้อยจัดนะทำไงวะเนี่ยถอดไม่ได้ใส่ไม่ได้ครับผมงงนะครับกี่ท่าไหนวะลืมอันนี้เหรอนะเป็นไม่ได้ลืมเรื่องปกตินะก็เราก็ใส่เข้าเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะลองขับให้รถให้ดูกันนะครับจำไว้ด้วยครับเวลาลูกเวลาถอดแล้วก็ใส่ให้ตรงที่เดิมนะครับผมนะถ้าใส่ผิดที่เนี่ยใส่ตัวล่างก่อนนะแล้วใส่ตัวบนตัวนี้มีไว้ทำไมเซฟตี้เวลาเราไม่ต้องไปโดนแล้วก็ฟางเขาไม่ให้พันนะครับผมนะเราของเราสมบูรณ์นะครับมาโดยตรงนะครับผมนะเราปิดตู้ไม่ลงอย่าลืมนะครับยกขึ้นแล้วกดสลักนะครับผมนะโอ้โหแข็งแข็งมาด้วยอย่าลืมนะฮะสองตัวนี้ต้องปลดด้วยนะนะโอเคนี่ครับวิธีการล็อกนะครับผมนะแค่นี้เองนะเพราะว่ามิตซูมิชิเนี่ยค่อนข้างทำรถมาค่อนข้างละเอียดนะครับผมค่อนข้างละเอียดนะฮะมาเดี๋ยวมาดูระบบข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างกันดีกว่าด้านข้างฝั่งนี้มีอะไรไหมฝั่งนี้ไม่มีอะไรระบบยกไฮดรอลิกเนาะตัวนี้มีเบรกมือนะครับเบรกมือตามมาตรฐานเบรกมือเวลาขึ้นคันนานะครับผมนะเบรกเท้านะครับผมมาเอาขอกล้องหน่อยตัวนี้ต้องละเอียดนิดนึงนะครับจะมีซีนะครับผมนะระบบมันก็อยู่ตรงนี้ครับขออนุญาตนะขยายภาพนิดนึงนะครับนี่กุญแจนะครับผมกุญแจอยู่ตรงนี้นะฮะกุญแจไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นี่ระบบจอยสติ๊กอยู่ตรงนี้คันเร่งอยู่ตรงนี้นะครับคันเร่งจะอยู่ตรงกลางนะครับผมนี่ไฟโชว์ระบบเครื่องเสียงเตือนดูนะครับผมเปิดไมค์ดูนะปุ๊บนี่นะครับผมโชว์สัญลักษณ์โชว์ครับให้ดูจะให้ดูนะครับว่าชั่วโมงการใช้งานนะครับปุ๊บ131ชั่วโมงนะจ๊ะนะนี่นะครับผมนะเกียร์มีแบบนี้เกียร์หลักนะครับผมมี3สปีดเหมือนเช่นเดิมนะ3สปีดช้ากลางเร็วแล้วเดินนะครับผมแล้วก็มีเกียร์ออโต้เดินหน้าถอยหลังนะครับผมมีระบบเกียร์ออโต้เลี้ยวออโต้ให้นะครับแล้วก็เราปรับตู้เป็นข้าวเปียกหรือว่าข้าวชื้นนะครับตัวนี้ปุ่มสไลด์คอนะครับตัวนี้เป็นปุ่มปรับคอลวงนะครับผมตู้นวดนะครับจะอยู่อันนี้นะครับผมนะดึงตู้นวดตรงนี้แล้วก็ตัวนี้คือตัวจอยควบคุมการยกท่อนะครับตัวนี้ตัวปล่อยข้าวนะครับนะตัวนี้คืออะไรวะฮะตัวนี้คือโยกสกรูครับตามรูปภาพนะครับโยกกระสับตามรูปภาพนี้เลยนะครับนี่นะครับผมนายกกระสับฮึบฮึบนะประมาณนี้นะครับผมนะโอเคมาจะขับให้ดูกันอ่ะช่างภาพมาเร็วเดี๋ยวขับให้ดูใช้งานยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องแล้วเผาหัวช่วงนี้เครื่องเงียบมากขอโทษเครื่องโคตรนิ่มอ่ะเขาบอกเดี๋ยวลองซ้อมเดินก่อนนี่ขนาดจะไม่เร่งอ่ะเนี่ยโคตรเร็วเลยนี่ยังไม่เร่งอ่ะเนี่ยนะดูเข้ามาดูใกล้ๆเห็นไหมทำงานครับปกติไหมครับปกติเดี๋ยวเราจะลองสไลด์คอดูซ้ายขวานะเนี่ยลองสไลด์คอไปทางซ้ายไหมครับช้าๆไหมครับนี่สไลด์คอไปทางซ้ายทางนี้ซ้ายเสร็จสไลด์ไปทางขวานะครับนี่สไลด์ทางขวานะครับสามารถสไลด์คอตอนหยุดหรือไม่หยุดเราก็สไลด์ได้ครับสไลด์ไม่เร็วอันนี้ถือว่าเรื่อยๆเอื่อยๆแต่ถือว่าใช้ได้มีไว้ให้เราดีกว่าไม่มีนะครับผมนะเพราะบางคนกังวลว่ากลัวว่ารถมันจะไปเหยียบข้าวซ้ายเหยียบข้าวขวานะครับอันนี้คือไม่เหยียบแน่นอนนะครับไปลองขับกันดูนะครับนะโอ้โหโทษทีผมลืมใส่เกียร์ออโต้ค้างไว้นะครับไปดูครับโอ้เชี่ยโคตรเร็วเลยเฮ้ยนี่เร็วมากอ่ะโอ้ถ้าใครไปใช้ตัวนี้นะขอบอกเบรกช้าช้าอันนี้ไวโอคูเปอร์ต้าโคตรเยอะดูนะเริ่มนะนี่เกียร์กลางแล้วเนี่ยดูนะดูเบรกมีหัวทิ่มสุดยอดโอ้ดูเลี้ยว
ูเลี้ยวดูเลี้ยวดูช่วงล่างดูช่วงล่างดูดูนี่นี่เป็นไงไวมากขอบอกเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวมึงเคยครับคันนี้แม่งแรงว่ะโอเคเราขึ้นตู้นวดก่อนครับผมนะแล้วดูสกูนี่ตัวสกูได้ครับปกติครับอะไรวะแหมลูมีน็อตด้วยว่ะมีน็อตด้วยเดี๋ยวยกออโต้นะครับผมนี่ยกยกขึ้นได้นี่ปึ๊บนะครับยกซ้ายยกขวาได้นะครับผมนี่ยกไปตัวคุมอยู่อยู่นี้นะครับผมโยกโยกไปได้กี่องศาลองวนดูนะดูนะน่าจะประมาณ190องศานะครับผมโอ้หมุนรอบตัวเหมือนกันเนี่ยล้อตก200 200องศาได้ครับตัวนี้นะตก200องศาได้นะผมถือว่าแรงเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยแรงจริงว่ะใครได้ไปโคตรคุ้มครับราคาแสนนิดๆ นะครับสนใจทักมาเดี๋ยวพร้อมจะส่งให้ครับผมนะอันนี้นะโหแรงว่ะเชียวิ่งอย่างบินเลยใครเอาไปใช้อย่าลืมนะครับวิ่งเร็วจัดระวังพวกข้างๆบ้านดาวนะแล้วแรงจัดแรงจัดอุ้ยแรงจริงว่ะไอ้เหี้ยขับมาหลายคันคันนี้มันโคตรแรงเลยเดี๋ยวตกใจไล่เลียงก่อนตัวนี้สรุปนะครับเป็นเครื่องมิตซูมิชินะครับผมนะฮะ18แรงม้าโดยประมาณ18แรงม้านะเครื่องตัวนี้3สูบดีเซลนะครับผมไม่มีเทอร์โบช่วงล่างสูงประมาณ30เซนนะครับผมลุยน้ำได้เกี่ยวเข้าลมได้เข้าตั้งได้มีซูเปอร์สวิงไดเวอร์ให้แสดงว่าเน้นเลยครับเกี่ยวเข้าลมได้เร็วปกติแน่นอนนะครับผมเครื่องยนต์ไม่ต้องกล่าวหาเมื่อกี้ขับให้ดูแล้วว่าเร็วนะครับลองไปเทียบคลิปดูคูบูต้ายันมาดูครับวันนี้คันนี้แม่งเร็วกว่าจริงนะเร็วกว่าตู้นวดก็มีระบบเซฟตี้ระบบไฟฟ้าก็มีพร้อมแถมไมไม่ถึง200ชั่วโมงนะครับไมค่อนข้างน้อยแถมเราเซอร์วิสน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ฮอลลีแบตเตอรี่ให้ใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไว้ถ้าใครสนใจติดต่อตามเพจด้านล่างครับเพจร้านนักบินอวกาศหรือ Facebook ร้านนักบินอวกาศหรือ YouTube ร้านนักบินอวกาศหรือ TikTok ด้วยนะครับผมนะลืมแล้วอะไรต่อนะหวังว่าปีนี้มีตัวเลือกให้กับลูกค้าเกษตรกรมีมากช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรรอรถเกี่ยวได้มากผมคิดว่าปีนี้คงช่วยได้เยอะนะครับฝากไว้ปีนี้จับจองไว้เป็นเจ้าของกันก่อนนะครับก่อนสินค้าจะหมดนะจ๊ะนะครับของดีจากร้านเรามีให้เป็นร้อยคันแต่เลือกก่อนก็ดีนะเพราะว่าทำไม่ทันนะจ๊ะโอเควันนี้ฝากไว้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามไงอย่าลืมชอบคลิปนี้กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็แชร์ให้ด้วยถ้าชอบนะครับผมวันนี้ผมช่างเบิร์ดสวัสดีครับ